สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังในหัวข้อที่ว่าอุบลมีไฟฟ้าใช้เมื่อใดเมื่อวันพุธที่9กันยายน2 5 6 3ผมก็ได้มาร่วมพิธีเปิดการนำสายไฟฟ้าลงดินที่อุบลราชธานีขณะนี้ก็ได้นำสายไฟฟ้าลงดินเป็นบางส่วนแล้วนะครับอีกไม่นานสายที่เราเห็นรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าก็จะหมดไป ทำให้ถนนแต่ละเส้นก็มีความสวยงามวันนี้ก็อยากจะเล่า เรื่องอุบลราชธานีมีไฟฟ้าใช้เมื่อใดให้ฟังผมก็จะเล่าประวัติกำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างย่อๆนะครับไฟฟ้าเริ่มให้ความสว่างเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2422ที่เมนโลปาร์กรัวเิวรชซีสหรัฐอเมริกาเอดิสันก็เป็นผู้ริเริ่มการใช้ไฟฟ้าครั้งแรกในโลก กระแสะไฟฟ้าที่อดิสันใช้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับปัญหาของการใช้ไฟฟ้ากระแสะตรงก็คือส่งไปได้ไม่ไกลเพราะแรงเคลื่อนจะตกระยะนั้นก็มีผู้คิดระบบกระแสะไฟฟ้าสลับขึ้นเพราะมีข้อดีกว่าคือสามารถส่งไปในที่ไกลๆได้ดีกำลังไม่ตกสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามต้องการโดยการใช้หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ เอดิสันก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้กระแสสลับเพราะเห็นว่าอันตรายกว่ากระแสตรงในปีพศ2425ก็มีการสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่กรุงลอรดอนประเทศอังกฤษและที่สถานีเพิร์ตสตรีตตอนใต้ของก,กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเจ้ามื่นไว้วรนาธท่านก็เดินทางไปยุโรปและก็ได้เห็นความสว่างสวยของการใช้ไฟฟ้า ก็อยากจะนำไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยบ้างจึงถือว่าท่านเป็นผู้ที่ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเมื่อครั้งที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไวัยวรนาถก็ได้นำเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีจำนวนร้อช่างหรือ14,400บาท ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องจากประเทศอังกฤษวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,427ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่พระที่นั่งจักกรีมหาวสาสัร์ในพระบรมมหาราชวังท่านก็ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้าที่กรมทหารหนา ซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันในวันที่เปิดการทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้นก็ปรากฏว่าบรรดาคุนนางข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่นขนาดด้วยความตื่นตาตื่นใจประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวรรยการที่5ก็ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นในวังหลวงจากนั้นไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามวังเจ้านาย นับเป็นการเริ่มต้นการมีไฟฟ้าของไทยตั้งแต่บัน,นั้นเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีไฟฟ้าใช้หลังกรุงลอดดอนเพียงสองปีเท่านั้นเครื่องกู้เหนือไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยขนานั้นก็เป็นเครื่องที่ใช้เครื่องจกอักรไอน้ายังไม่ได้ใช้เครื่องอยูดีเซียนนะครับขอย้อนมาที่บริษัทนี พระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงสันพสิทธิที่ประสงค์เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสันพสิทธิที่ประสงค์ก็ได้เสด็จมาปกครองเมืองบราชธานีเมื่อวันที่สิบธันวาคมปีพุทธศักราช2,436ทสรงรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในปีพุทธศักราช2440หรือรอส1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทร์ศก1 1 6รกกรมหลวงสันพสีทธิประสงค์ก็ทรงจัดลักษณะการปกครองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่รศ .16 โดยการตั้งทมเนียบข้าราชการบนทลลาวกาวใหม่ เพื่อให้เหมือนกับทำเนียบข้าราชการมณฑลชั้นอื่นๆคือโปรดให้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองอุปหาตราชวงศ์และราชบุตรและให้เรียกตำแหน่งใหม่ดังนี้นะครับเจ้าเมืองให้เรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองอุปหาตให้เรียกว่าประหลัดเมืองราชวงศ์เรียกว่ายกกระบาดเมืองและราชบุตรก็เรียกว่าผู้ช่วยราชการเมือง สำหรับเมืองบริจธานีก็มีทำเนียบข้าราชการในปีพุทธศักราช2440ที่สําคัญสี่ตำแหน่งคือ 1. เท้าโพธิสารหรือเสือนาอุบลก็เป็นพระอุลเดชประชารักผู้ว่าราชการเมือง 2. เท้าชัยกุมารกุคำสวนกูดเป็นพระบุญสักประชาบาลยกกระบัดเมือง 3. เท้าสิททิสารบุญชูพรมวงศานนท เป็นพระอุบลการประชานิดประหลัดเมืองสี่เท้าบุญเพลงบุตรโรบุญเป็นพระอุบลกิจประชากรผู้ช่วยราชการเมืองผมก็อยากจะให้ดูภาพถ่ายพระอุบลกิจประชากรหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพุทธศักราช2440ก็จะเห็นไปเล็กๆด้านล่างนะครับเขียนว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอ,อบุบลแสดงว่าในพศ2440 อุบลก็มีการใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ก็จะใช้เฉพาะในสำนักง,งานส่วนราชการคือใช้เพื่อกิจการโทรเลขยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้กิจการโทรเลขในประเทศไทยนี่เกิดก่อนกิจการไฟฟ้าประมาณ9ปีคือถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2418จากการที่รัฐบาลไทยมอบหมายให้กรมกลาโหมสร้างสายโทรเลขสายแรก จากกรุงเทพไปปากน้ำหรือจังหวัดสมุทรปราการจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารผมนำเอกสารจำนวนออฟฟิศโทรเลขในพระราชณาจักรพศสองพันสี่มาให้ดูหน้าที่นี้ พศ2440การเดินทางจากบนไปนกรุงเทพก็ใช้เวลาราว20วันคือต้องล่องเรือไปตามลำแม่น้ำมูลไปขึ้นที่ท่าช้างโคราชแล้วก็เดินทางข้ามดงพญาไฟซึ่งปกติก็จะเดินทางข้ามด้วยช้างไปที่ปราจีนบุรีแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำบางประกงเข้ากรุงเทพอีก3ปีต่อมาคือพศ2443 รถไฟจากกรุงเทพก็มาถึงโคราชดังนั้นการสื่อสารทางโทรเลขในสมัยก่อนจึงมีความสำคัญมากพศ .2443 การสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาเสร็จเรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถสายนี้เมื่อวันที่21ธันวาคมพศ .2443 รวมระยะทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาทั้งสิ้น265กิโลเมตรสิ้นเงินในการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้17,585,000บาทพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสันพระสิทธิประสงค์ก็ปกครองอุบลมาเป็นเวลา17ปีจนกระทั่งพศออ2453ก็ได้เสด็จกลับกรุงเทพและทรงได้รับการโปรด กล่าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังเมื่อปีพศ2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระบรมราชาองค์การประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรคือรศ .127 กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นเห็นว่าสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆที่มีประชาชนหนานแน่นควรจะสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น ในปีพศ2472ทางราชการก็ได้จัดตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบุราพิบาลกรมสาธารสุขกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่สํารวจและจัดให้มีการใช้ไฟฟ้าตามสุขาพิบาลต่างๆที่สมควรสุขาพิบาลเมืองราชบุรีก็ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปีพศ2470ต่อมาภายหลังก็ได้อวนกิจการมาอยู่ในความควบคุมของแผนกไฟฟ้า และได้สั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่องสุขาภิบาลเมืองนคนผดถมก็ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยได้รับสัมปทานเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2472ก็เริ่มจำหน่ายไฟฟ้ามาตั้งแต่วันที่19มกราคมพศ2473ในราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละ1นึบาท80สสตางค์ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยในปี2475กิจการไฟฟ้าก็ได้ขยายไปยังสุขาพิบาลอีกหลายแห่งเช่นที่ปราจีนบุรีภูเก็ตนครนายกชนบุรีบ้านโปง่งจันทบุรีและเชียงใหม่จนกระทั่งในปีพศ2477ก็ได้เปการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆและได้จัดตั้งกรมโยธาเทศบาลขึ้น แผนไฟฟ้าจึงได้รับการยกฐานะเป็นกองไฟฟ้าสังกัดกรมโยธาเทศบาลก่อนที่จะพูดให้ฟังว่าประชาชนบราชธานีมีไฟฟ้าใช้เมื่อใดก็จะเป็นจะต้องกล่าวถึงการสร้างรถไฟมาถึงอุบลครับการกอร่อสร้างทางรถไฟในช่วงแรกจากสถานีเมืองนครสีมาถึงสถานีท่าช้างคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2465 หนึ่งเมษายนพศ2468ก็เปิดเดินรถจากสถานีท่าช้างถึงสถานีบุรีรัมเป็นระยะทาง91กิโลเมตรวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2469ก็เปิดเดินรถจากสถานีบุรีรัมถึงสถานีสุรินท์เป็นระยะทาง44กิโลเมตรวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2470 เปิดเดินรถจากสถานีสุรินท์ถึงสถานีห้วยทับทันเป็นระยะทาง61กิโลเมตรวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ24 7 1เก็เปิดการเดินรถจากสถานีห้วยทับทันถึงสถานีริสเกตเป็นระยะทาง34กิโลเมตรวันที่หนึ่งเมษายนพศ2473ก็เปิดเดินรถจากสถานีริสเกตถึงสถานีลราชธานี ระยะทาง61บเอดกิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นจากนครรีมาถึงอุบลราชธานีก็คือสามร้อสิบสองกิโลเมตรและสถานีปลายทางอุบลราชธานีก็อยู่ที่เขตอำเภอวารินชำราบในปีพศ24 7 3อเจ็สอุบลราชธานีจึงได้ใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในหนังสือคำให้การของนายหนห,หวยเจ็ดสิสองปีท่ามกลางมนุษย์นานาเล่มนี้ นายอนหวยก็ได้บันทึกไว้ว่าเมื่อรถไฟมาถึงอุบลชาวอุบลจึงมีไฟฟ้าใช้อีกไม่กี่เดือนต่อมาประชาชนอุบลราชธานีก็มีไฟฟ้าใช้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีเตรียมการไว้แล้วคือเดินสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วภาคอีสาขนขณะนั้นก็มีเพียงโคราชและอุบลเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้การใช้ไฟฟ้าในสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเลย จะมีบ้างก็คือพัดลมตามชนบทก็ยังใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซตะเกียงรัว่วที่ดีหน่อยก็เป็นตะเกียงเชาพายุจุดมุ่งหมายแรกคือใช้เพื่อให้แสงสว่างอย่างเดียวหลายจังหวัดและหลายอำเภอก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเองเดินเครื่องเฉพาะกลางคืนเมื่อถึงหกทุ่มก็ปิดเครื่องขณะนั้นแม้จะมีวิทยุแล้วก็เป็นวิทยุหลอดใช้ฐานไฟฉายครั้งละ80ก้อนทีวีตู้เย็นไม่มีครับ เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดผมก็ชอบไปยืนดูการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ่อยๆก็จำได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีวงล้อดเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อก็ประมาณ2เมตรผู้ที่เดินเครื่องก็คือนัตติ่งปัจจุบันก็ทราบว,ว่าชื่อชัชวาลท่านก็เป็นคนผิวขาวกล้ามแขนโตแข็งแรงจึงสามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ที่บ้านพ่อและแม่ก็รับตัดเย็บเสื้อผ้าเตารี่ที่ใช้ก็เป็นเตาถ่านผมก็ติดเตาถ่านนี่ทุกวันตอนเช้าเพราะว่ากลางวันไม่มีไฟฟ้าใช้ครับวันนี้ผมนำภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้ดูคนรุ่นเก่าๆก,ก็จะทราบว่าคืออะไรแต่คนรุ่นหลังๆก็าอาจจะไม่ทราบเพราะไม่เคยเห็นผมจะไม่เฉลยในที่นี้นะครับสักวันหนึ่งท่านก็จะทราบเอง วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ